านผู้ชมครับกรณีของอาหารแพงซึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดนครพนมนะฮะคุณผู้ชายคนหนึ่งพาพรรคพวกเพื่อนฝูงไปกินเลี้ยงกันที่ร้านอาหารแห่งนี้แล้วคิดบินออกมานั้น 30,000 กว่าบาท 31,000 กว่าบาทนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าเขาไม่ค่อยติดใจเรื่องราคาเท่าไหร่แต่ติดใจเรื่องของปริมาณอาหารอันนั้นประเด็นแรกประเด็นต่อมาเนี่ยทางฝ่ายผู้เสียหายเมื่อวานนี้ออกมาชี้แจงก็คือว่าเขาสั่งอาหารแบบในราคาเหมาจ่ายเช่นเอาอะไรบ้างอ่ะเอาเนื้อทอดเอาเท่าไหร่เอากี่จานเอาเนื้อทอดมาสัก 2,000 แล้วกันแล้วปีกไก่อ่ะเอาปีกไก่เท่าไหร่ปีกไก่เอามาสัก 2,000 กระเพาะปลากระเพาะปลาหม้อเท่าไหร่หม้อละ 4,000 หม้อ 4,000 ใส่ปูหน่อยได้ไหมเอาใส่ปูก็ได้แต่ต้องเพิ่มเงินนะเป็น 5,000 โอเคตามนี้นะฮะแต่คำว่าเอาเนื้อทอด 2,000 เนี่ยเขานึกไม่ถึงว่าจะมีเนื้อทอดแค่2จานจานละ 1,000 ปีกไก่ทอดเอาเท่าไหร่เอา 2,000 เขาก็นึกไม่ถึงว่าปีกไก่ทอดจะมีแค่2จานจานละ 1,000 นะฮะกระเพาะปลา 5,000 มีแค่หม้อเดียวแล้วเขาบอกควานไปเจอแต่เนื้อไก่กับหน่อไม้นี่นะฮะนี่เป็นคำชี้แจงในรายละเอียดของฝั่งผู้เสียหายตอนนี้เจ้าของร้านบ้างปรากฏว่าเจ๊บิวเจ้าของร้านเมื่อวานนี้พาเด็กที่ร้าน 5-6 คนไปให้การหรือชี้แจงกับทางศูนย์ดำรงธรรมที่จังหวัดนครพนมนี่นะฮะโอ้ทีนี้เจ๊บิวร่ายยาวเลยนะฮะท่านผู้ชมฮะเจ๊บิวบอกว่าหลายคนสงสัยเรื่องเมนูอาหารปีกไก่กับเนื้อแดดเดียวเขาบอกว่าร้านเจ๊ใช้ของพรีเมียมร้านเจ๊ใช้ของพรีเมียมนะฮะโดยเฉพาะน้ำมันที่ทอดเราใช้น้ำมันมะกอกขวดละ 2,000 เอาภาพของน้ำมันมะกอกมาโชว์ให้ดูด้วยยี่ห้อนี้นะฮะแล้วก็บอกซื้อมาเลยเป็นขวดใหญ่นะฮะขวดขนาด2ลิตร 2,000 เทลงในกระทะทอดนะฮะจนหมดแล้วนำขวดไปทิ้งก็เลยเหลือแต่ขวดขนาด 500cc มาโชว์เพราะไม่นึกว่าจะมีประเด็นเรื่องนี้ขวดขนาด 2,000 นั้นทิ้งไปแล้วนะครับแล้วก็ของที่ใช้นั้นเป็นของพรีเมียมทั้งสิ้นนะฮะอย่างเนื้อไก่ก็ใช้เนื้อไก่อย่างดีเนื้อแดดเดียวที่เขาสั่งนะก็เป็นเนื้อสั่งมาจากโคขุนโพนยางคำที่จังหวัดสกลนครซึ่งมีชื่อเสียงระดับประเทศนี่นะฮะกระเพาะปลาเนี่ยเขาบอกอยู่แล้วว่าปูมันแพงนะเอาเป็นไก่ฉีกได้ไหมทางนู้นก็ตกลงแล้วโอเคไก่ฉีกก็ได้นะมันก็เลยเหลือแต่เนื้อไก่กับหน่อไม้นะเดี๋ยวลองฟังทางที่บิวเขาชี้แจงดูนะว่าในหม้อนึงเนี่ยเราราคานี่เลยใช่ไหมครับหม้อเดียวไม่ค่ะคือเขาจะฟิกมาเขาจะบอกว่าขอ 5,000 นะอย่างนี้เนาะลูกค้ารีเควสสเปคของมาเป็นของดีนะของเกรดดีนะทางเราก็ทำตามความต้องการของลูกค้าแต่ถามว่าทางร้านเราเนี่ยใช้เกรดนี้ทุกคนไหมก็ไม่นะคะเพราะราคาบางทีอาหารตามสั่งเราถ้าไปดูแล้วก็ไม่ได้แพงเลย 70-80 แต่เรายืนยันไม่ได้ผิดพลาดใช่ไหมครับก็คือราคา 5,000 จริง 5,000 จริงค่ะอ๋อนี่หม้อเดียวนี่นะครับใช่ค่ะกระเพาะปลาบิวซื้อมาวันนั้นโลละ1,800ซื้อมาโลกว่าด้วยสองพันเกรดดีค่ะปมที่บอกว่าโอ้ยสั่งมาจากพวกโลกเหนือกระเพาะไม่หรอกค่ะก็สั่งมาจากโรงแข่งบ้านเรานี่แหละเพียงแต่วันนั้นน่ะลูกค้านำเบียร์สดมา1ถังก็ใหญ่นะคะแล้วทางเจ้าภาพเนี่ยเขาไม่ได้เอาน้ำแข็งมาด้วยทางเบียร์สดมันต้องใช้น้ำแข็งแช่ผู้จัดการก็ตามมาตรฐานของร้านเราเขาคือตักน้ำแข็งเป็นถังไปแช่แล้วนับจำนวนเอาตัวนี้คือ111ถังเนี่ยรวมแช่เบียร์สดตัวนี้คุณดูบินอยู่แล้วคุณจบคุณจุดปาร์ตี้จบเนี่ยน้องเอาบินไปยื่นคุณเห็นบินอยู่แล้วคุณดูราคาอยู่แล้วคุณบอกว่าวันรุ่งขึ้นเดี๋ยวมาเคลียร์นะทำไมตอนเสิร์ฟอะตอนคุณยังไม่ดื่มอะคุณมีสติครบอะคุณทำไมไม่ติงน้องว่าเอ๊ะมันน้อยเกินไปแต่ทำไมพอคุณทานหมดหรือทานไปแล้วค่อยเอาลูกมาลงอย่างนี้คือเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้คือที่พูดเนี่ยไม่ได้ปักปั๊มนะคะคืออยากรู้ข้อเท็จจริงดิวเองก็อยากรู้เหมือนกันเห็นไหมน้ำมันทอดอย่างดีเนื้อใช้เนื้อจากเนื้อโคขุนพลยางคำที่สกลนครกระเพาะปลาโลละ1,800แล้วน้ำแข็งอะน้ำแข็งทำไมใช้ตั้ง111ถังคนที่เข้ามากินเขาบอกว่าเข้ามากัน30คนอายุก็40-50คนนึงจะกินน้ำแข็งคนละ3ถังเลยเหรอเจ๊เขาบอกว่าไม่ใช่น้ำแข็ง111ถังเนี่ยมันรวมที่กินกับรวมที่เอามาแช่เบียร์ด้วยมันเลยได้111ถัง
นี่นะฮะเจ๊บิวบอกต่อนะครับว่าหลังจากลูกค้าจ่ายมัดจำมา10,000ก็เลยบอกผู้จัดการร้านว่าถ้าลูกค้าไม่พอใจอาหารเครื่องดื่มและบริการที่เหลือไม่ต้องไปเก็บเงินลูกค้านะฮะแล้วก็ย้ำกับทางคนที่โพสต์มาก่อนหน้านี้แล้วด้วยว่าคือถ้ามีการพูดคุยกันเนี่ยมันก็จะจบนะแต่ที่มันไม่จบเพราะว่ามีการเอาไปโพสต์กันนะฮะอันนี้เราก็ฟังความทั้งสองด้านนะนะแต่ว่าฟังของฝั่งเจ๊บิวแล้วเนี่ยแหมเขาบอกใช้ของพรีเมียมเขาใช้ของพรีเมียมเราก็ไม่รู้ว่าทางลูกค้าเนี่ยสั่งพรีเมียมถึงขนาดนี้หรือเปล่าใช่ไหมแล้วรวมถึงการสั่งอาหารแบบไม่ได้ชี้เป็นเมนูว่าเอาเมนูกี่จานเมนูนี้กี่จานแต่จ่ายเป็นเหมาจ่ายใช่แต่สมมติปกติเราไปกินข้าวกับเพื่อน20-30คนเนี่ยสมมติเราสั่งนะเอาไก่ทอดเอามาสัก3ชุดแล้วกันใช่ไหมเพราะ30คนวาง3ชุดเอาทอดมัน3ชุดแล้วกันอย่างเงี้ยแต่อันนี้เขาสั่งแบบเหมาจ่ายเอาเนื้อแต่เดียว1,000เอาปีกไก่ทอด1,000ได้2,000แต่เขาไม่นึกว่าไอ้2,000ที่มันจะโผล่มาจานละ1,000ใช่ไหมผมมาคิดต่อหน่วยต่อจานแล้วมันแพงไงมันแพงมันดูแพงนะฮะแพงคือเหมาก็เหมาโอเคแต่พอแยกคือตกลงกันราคาเหมาแต่พอแยกมาคำนวณดูต่อจานแล้วเนี่ยมันอย่างกระเพาะปลาแบบเนี่ยไอเท่าไหร่หม้อละ 5,000 เนี่ยแล้วบวกกับเนื้อปูไม่ค่อยมีด้วยไม่ค่อยมีด้วยมันก็น่าตกใจนะฮะใช่มันเป็นราคาที่น่าตกใจเออนะ111ถังแล้วมันมีคำไม่รู้เจ๊ไปชี้แจงแบบนั้นหรือเปล่ามันมีค่าอะไรนะน้ำแข็งละลายไงไอ ค่าน้ำแข็งละลายเนี่ยมันคือเจ๊ไปชี้แจงแบบนั้นตอนต้นหรือเปล่าเขาก็เลยดูเหมือนกับว่ามันดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเนี่ยเราไม่เคยเจออ่ะเจ้าของร้านคิดค่าน้ำแข็งละลายใช่อย่างนี้ฮะท่านผู้ชมฮะ111ถังใช่111ถังสำหรับ30คนน่ะเยอะไหมก็เยอะอยู่นะเขาหาออกมากินคนหนึ่งประมาณ3ถังอะ 3ถังกว่าด้วยนะเรานั่งโต๊ะเดียวเนี่ยเรากินคนเดียวน้ำแข็งถึง3ถังมั้ยใช่ใช่แต่อย่างเจ๊เขาบอกว่ามันรวมที่แช่เบียร์ด้วยมันรวมบางส่วนเนี่ยเอามาเทลงไปแช่เบียร์ด้วยน้ำแข็งแช่เบียร์ด้วยแต่ไม่รู้นะแต่ถ้าเกิดข่าวเนี้ยให้ใครต่อใครได้อ่านแล้วก็ถามว่าตกลงมันแพงหรือไม่แพงผมว่าคนจะตอบว่าแพงมากกว่านะใช่นะใช่คนจะตอบว่าแพงมากกว่าผมจะฟังเจ๊อธิบายแล้วแต่คนก็จะตอบว่าแพงมากกว่าอยู่ดีนะฮะโดยรวมนะฮะเอาละก็ติดตามต่อไปท่านผู้ชมฮะช่วงนี้ก็เป็นช่วงอาทิตย์นี้ก็จะเป็นอาทิตย์ของการจับจ่ายใช้สอยไปสู่การไหว้เจ้าในช่วงสุดสัปดาห์นะครับเพราะว่าต้นอาทิตย์หน้าก็จะเป็นวันตรุษจีนนะครับทั้งวันเที่ยววันไหว้ก็จะอยู่ในช่วงนี้นะครับตรุษจีนเนี่ยแต่ในตะไลมาเรื่องของทองคำคนจีนก็นิยมซื้อหาทองคำมอบให้กับลูกหลานมอบให้กับทางญาติผู้ใหญ่นะครับเมื่อวานนี้นะฮะทางด้านของคุณพ่อวันณวะวัฒนทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทYLG Bullion International จำกัดนะครับก็ได้วิเคราะห์ถึงภาพรวมราคาทองคำในช่วงวันสองวันที่ผ่านมานะครับก็เป็นราคาทองคำที่ยืนตัวในระดับสูงเพราะว่าตลาดหุ้นสหรัฐนั้นตกนะครับตกลงอย่างหนักเช่นเดียวกับเรื่องของสกุลเงินดิจิตอลก็ปรับตัวลงอย่างแรงเป็นข่าวที่โด่งดังมากนะครับแล้วก็มีความขัดแย้งระหว่างรัสเซียนะครับกับชาติตะวันตกในประเด็นเรื่องของยูเครนแล้วก็ยังจับตามองแนวโน้มการประชุมธนาคารกลางสหรัฐในวันนี้กับพรุ่งนี้ว่าจะขึ้นดอกเบี้ยทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็ทำให้ราคาทองคำนะวันสองวันนี้ยืนตัวอยู่ในระดับสูงนะครับ 28,250 จนถึง 28,900 นะ 28,250 ถึง 28,900 บาทนะฮะแล้วก็คุณพวันก็วิเคราะห์ให้ดูว่าตุจีนปีนี้เนี่ยคนนิยมซื้อทองในภาพรวมเนี่ยลดน้อยลงทางกายภาพหมายถึงว่าไปร้านทองซื้อเป็นทองคำแท่งเป็นสร้อยทองเป็นทองรูปพรรณเนี่ยออกมาเนี่ยน้อยเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคที่มีการซื้อขายทองกันแบบในโลกออนไลน์นะซึ่งก็สามารถซื้อขายทองกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับคือไม่ได้ไปเอาทองออกมาเป็นเส้นๆไม่ได้ไปเอาทองออกมาเป็นทางกายภาพ
นะแบบนั้นนะก็บวกกับคนไทยเชื้อสายจีนหรือว่าคนจีนซื้อทองให้แก่กันน้อยลงด้วยเพราะอย่างไรก็ตามแต่คือคนที่ เล่นทองเนี่ยทางออนไลน์เนี่ยก็จะเป็นคนที่ เหมือนกับเก่งตลาดทองใช่ไหมถ้าเกิดคนจะซื้อทองให้กันในช่วงตรุษจีนเนี่ยยังไงเขาก็ต้องไปที่ร้านต้องไปร้านทองใช่เขาไม่มีแบบเอาโพลมาให้ดูแบบนี่ซื้อทองให้อาเจกซื้อทองให้หนูนะบาทหนึ่งนะนี่นี่นี่เก็บไว้ นี่นี่อาเจกซื้อแล้วนะคือก็ต้องให้เป็นเส้นน่ะใช่ยังไงก็ต้องให้เป็นเส้นเป็นวงเป็นอะไรก็ว่าไปนะฮะนี่คือสมัยก่อนเนี่ยบรรดาพวกเฒ่าแก่ที่มีร้านลุงเล็กๆแล้วมีลูกน้องอยู่ในร้านเนี่ยพอถึงตรุษจีนก็จะซื้อทองให้ลูกน้องนะใช่ถ้าลูกน้องคนไหนทำงานดีทองก็เส้นใหญ่หน่อยใช่นะฮะดังนั้นแบบที่คุณหลบบอกเลยว่าจะซื้อทองให้กับญาติพี่น้องให้พ่อแม่หรือให้ลูกน้องเนี่ยเขาต้องไปซื้อที่ร้านทองนะซื้อแบบเป็นเส้นๆมาแต่ว่าด้วยภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะฮะนี่ก็สอดคล้องกับทางศูนย์วิจัยกสิกรศูนย์วิจัยกสิกรไทยเมื่อวานนี้ก็ออกบทวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับก็บอกว่าภาพรวมราคาเครื่องเส้นไหว้ค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นก็เป็นปัจจัยที่ทำให้การจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลตรุษจีนของคนกรุงเทพนะฮะดูแล้วเนี่ยก็ขยับตัวไม่ค่อยสูงมากสักเท่าไหร่นะคนกรุงเทพร้อยละ71มองว่าระดับราคาสินค้าที่ขยับสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อการจับจ่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีนโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายของเครื่องเส้นไหว้หมวดอาหารสดเนื้อสัตว์ผักผลไม้มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นนี่นะฮะก็ถึงแม้ว่าภาครัฐจะมีการตรึงราคาสินค้าจำเป็นบางรายการก็ตามนะฮะรวมถึงมาตรการช็อปดีมีคืนก็น่าจะกระช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายให้กับผู้บริโภคเพิ่มยอดขายบางส่วนให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอย่างเช่นร้านค้าปลีกสมัยใหม่แต่ในภาพรวมคาดว่าราคาสินค้าโดยรวมน่าจะอยู่ในระดับที่สูงกว่าปีก่อนนะครับโดยเฉพาะในช่วงตรุษจีนราคาของเส้นไหว้น่าจะขยับสูงขึ้นไปได้อีกนี่นะฮะก็ราวๆแล้วก็จะขยับขึ้นประมาณสัก 15-30% นะครับนี่นะฮะก็หลายบ้านแหละที่เขาเคยไหว้ชุดใหญ่ๆกันก็เหลือย่อมๆลงไปหน่อยใช่ใช่เคยไหว้จำนวนที่เท่าไหร่เนี่ยนะฮะอย่างเช่นไหว้ในบ้านไหว้เจ้าข้างนอกไหว้ฟ้าดินเนี่ยจำนวนที่ที่ไหว้เนี่ยอาจจะยังเท่าเดิมแต่จำนวนของในแต่ละที่จะลดน้อยลงจะเป็นแบบนี้แต่ละจุดใช่ไหมแต่ละจุดยังเท่าเดิมจำนวนจุดยังเท่าเดิมแต่ละจุดเพราะว่าเจ้าก็มีกี่จุดกี่จุดเจ้าก็เท่าเดิมอ่ะใช่เจ้าไม่เคยเกษียณเจ้าไม่มีวันเกษียณนะ เป็นเจ้าตลอดไปนะ ก็คือจะลดของไหว้เจ้าเนี่ยก็ลดได้แต่ให้มันครบองค์ประกอบแค่นั้นเองแต่ว่าจะลดเงินในซองแตะเอียนเนี่ยลดไม่ได้นะฮะเพราะว่าถ้าลูกหลานจำได้เนี่ยจะเป็นเรื่องนะฮะถ้าปีที่แล้วท่านเคยให้หนึ่งหมื่นปีนี้ข้าวของราคาแพงหมูแพงถ้าบอกว่าจะให้ 9,000 8,000 เนี่ยไม่ได้นะครับไม่ได้ยังไงไปถามหลานเนี่ยหรือว่าหลานประท้วงหลานอาจจะแบบทวงก็ได้นะฮะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติเพิ่งให้ปีนี้เป็นปีแรกก็อย่าเพิ่งออกตัวแรง อย่าเพิ่งออกตัวแรง ให้900ไง ให้900บอกเลขดี เลขดี เอาละพักกันครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาคุยข่าวกันต่อครับ